พร้อมไหมแป๊บนึงน่าจะมาแล้วยังยังโอเคนะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับอยู่กับผมครับอัครินทร์ห้องดอกไม้ครับและวันนี้ผมอยู่กับเจ้านี่ครับ BMW Series 3โฉมใหม่ล่าสุดครับภายใต้รหัสพัฒนา G20 ครับมาดูกันว่าครับว่าเจ้าซีรีส์3ใหม่ G20 ตัวนี้มีอะไรใหม่บ้างมีอะไรที่โดดเด่นบ้างเริ่มต้นจุดแรกซึ่งถือว่าเป็นไฮไลท์ที่สุดของเขาที่สร้างความแตกต่างให้กับ BMW ซีรีส์3โฉมนี้นั่นก็คือตัวนี้ครับนี่เลยฮะจุดนี้ครับคือจุดที่เรียกได้ว่าสร้างความแตกต่างให้เห็นได้อย่างชัดเจนครับเห็นปุ๊บรู้เลยว่านี่คือตัวใหม่ล่าสุดนะครับสำหรับเจ้าซีรีส์3ถ้ามองภาพรวมอาจจะดูคล้ายเดิมฮะแต่ว่าตัวกรวยตายนี้จะใหญ่ขึ้นแล้วก็มีความพิเศษอีกอย่างนึงนั่นก็คือช่องตรงนี้นะฮะปิดได้เปิดได้นะครับสามารถเปิดปิดตามการขับขี่นะครับถ้าสมมุติเราดับเครื่องช่องตรงนี้จะปิดอยู่เพื่อป้องกันหนูเหนือบแมลงหรืออะไรต่างๆที่จะเข้าไปได้แต่ถ้าสตาร์ทเครื่องปุ๊บมันจะเปิดเพื่อดักอากาศเข้าไปนะครับตัวนี้สามารถเปิดปิดได้ตอนนี้มันเปิดอยู่นี่นะฮะเดี๋ยวผมจะลองปิดแล้วเดี๋ยวดูกันนะครับว่าเป็นอย่างไรนี่ฮะน่าปิดแล้วอีกหนึ่งลูกเล่นเล็กๆน้อยๆสำหรับตัวซีรีส์3 G20 ตัวใหม่ล่าสุดที่มีเข้ามาครับเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีนอกจากนั้นในส่วนของไฟแต่ว่ารุ่นนี้เป็นตัวเครื่องยนต์ดีเซลซึ่งจะเป็นหลอดแบบ LED แต่ว่าจะไม่เลี้ยวตามแต่ถ้าเป็นรุ่นที่เป็นเครื่องยนต์เบนซินตัว 330i นั้นจะเป็น LED แบบเลี้ยวตามการเลี้ยวนะครับไฟหน้าก็จะเลี้ยวตามด้วยนะฮะเครื่องยนต์มีให้เลือก2ทางเลือกคือเบนซินและดีเซลนะครับสำหรับเจ้าตัวซีรีส์3ใหม่นี่คือเบนซิน190แรงดีเซลขออภัยดีเซล190แรงม้านะครับราคามาตรฐานอยู่ที่ 2,959,000 บาทขณะที่รุ่นเครื่องยนต์เบนซินนะครับราคาจะอยู่ที่3,359,000 บาทนะครับแพงขึ้นมาประมาณ 400,000 บาทนะครับสำหรับตัวเบนซินซึ่งตัวเบนซินนั้นก็จะแตกต่างในแง่ของออปชันที่เพิ่มเติมเข้ามาแต่วันนี้เรามาขับตัวดีเซลเพราะฉะนั้นเราจะขอบรรยายเต็มๆที่ตัวดีเซลเป็นหลักนะครับมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปอีกบ้างน่าจะเป็นทางด้านชุดนี้ฮะตัวนี้เป็นตัวครีบดักลมอีกเช่นเดียวกันนะครับในแง่ของแอโรไดนามิกซึ่งตัวเจ้าซีรีส์3ตัวใหม่นี้จะเน้นในเรื่องนี้เป็นพิเศษนะครับนี่ฮะล้อเป็นล้อลาย B spoke นะครับตัวใหม่เช่นเดียวกันนะครับในขณะที่ด้านข้างอาจจะดูคล้ายๆเดิมนะครับแต่ว่าก็จะเพิ่มเส้นสายเส้นสันต่างๆนี่ฮะตรงนี้นะครับก็จะมีสันมีลักษณะมีเส้นสายที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับมาดูทางด้านท้ายครับด้านท้ายรถอันนี้ก็น่าจะเป็นอีกจุดหนึ่งที่เห็นได้อย่างชัดเจนถึงความเปลี่ยนแปลงนะครับนั่นก็คือมากับดีไซน์ใหม่ของทาง BMW ครับที่มาในแนวโค้งแบบนี้นะฮะตัวไฟท้ายเป็น LED เป็นเทรนด์ใหม่ของทาง BMW ในการพัฒนารถในการใส่ตัวไฟนะครับแต่สำหรับตัวนี้ตัวคือรุ่นดีเซลนั้นจะไม่มีออปชันฝาท้ายเตะเปิดอัตโนมัตินะครับตัวดีเซลไม่มีแต่ถ้าเป็นตัวเบนซินมีเฮ้ยมีเฮ้ยเพราะว่าในคู่มือที่ผมอ่านมาเขาบอกว่าไม่มีเฮ้ยแต่มันมีพี่น้องมันมีจริงๆเอาดิเฮ้ยไม่ปิดฮะมันไม่ปิดให้เฮ้ยแต่เดี๋ยวขออีกทีเฮ้ยมันเปิดเฮ้ยแสดงว่ามันมีขอโทษแสดงว่ามันมีจริงๆด้วยเฮ้ยผมไม่ได้โม้มันมีนะเอาเป็นว่าถ้าใครบอกคุณว่าไม่มีอ่ะเอาเป็นว่ามันมีคืออ่านมาในสเปคอ่ะสเปคเขาบอกไม่มีแต่ความจริงมันมีอ่ะพี่น้องป้าเอาถ้าอย่างนี้เราจะเชื่อสเปคได้ยังไงแต่มันมีนะอยากให้ไปดูภายในครับอีกอย่างนึงที่ถือว่าเป็นไฮไลท์นั่นคือภายในอาจจะต้องขึ้นฝั่งอ้าว
เดี๋ยวนะฮะข้างโน้นข้างโน้นเอ้ยอย่าเนี่ยฮะภายในนั้นก็เปลี่ยนแปลงไปมากับสไตล์ที่เหมือนกับซีรีส์5นะครับเหมือนในสไตล์ซีรีส์5แต่จอยังเป็นจอที่เรียกว่า ID 6นะครับเป็นตัว ID 6คือเป็นรุ่นปัจจุบันแต่ถ้าเป็นรุ่นเครื่องยนต์ดีเซลนั้นเป็นรุ่นปัจจุบันแต่ถ้าเป็นรุ่นเครื่องยนต์เบนซินจะเป็นจอ ID 7ซึ่งถือว่าเป็นจอที่ใหม่ล่าสุดของทาง BMW นะฮะสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปมีอะไรอีกบ้างนี่ฮะปุ่มสตาร์ทนะครับจากเดิมที่เคยอยู่แถวๆนี้นะฮะตอนนี้ย้ายมาอยู่ตรงกับหัวเกียร์นะครับนี่ฮะตรงนี้เดี๋ยวเรากดสตาร์ทนี่ครับเกียร์เปลี่ยนใหม่จากอันใหญ่ๆสูงๆเดิมตอนนี้มาเหลืออันเล็กเท่านี้แล้วนะครับแล้วก็ปุ่ม iDrive นะครับปรับใหม่ให้ใช้งานง่ายขึ้นนะครับนี่นะฮะแล้วก็หน้าจอขนาด 10.2 นิ้วนะครับก็เป็นจอไซส์เดียวกับที่อยู่ในซีรีส์5นะครับแต่ว่าจะดูเหมือนใหญ่ขึ้นเพราะว่าเขามีแผงที่ใหญ่กว่านะครับในขณะที่ตัวจอเนี่ยตัวขนาดของจอตรงนี้นะฮะเท่ากันนะครับนี่ฮะนี่แล้วก็การแสดงผลต่างๆนี่นะครับมีตัวนี้ซีรีส์3มีอะไรมาบ้างมี connection drive connected drive นะครับ connected drive คืออะไรคือระบบที่ช่วยติดต่อสื่อสารระหว่างตัวผู้ขับขี่กับคอนโทรลของทาง BMW คือสมมติเราอยากไปที่ไหนอยากไปเขาใหญ่ก็โทรเข้าไปใช้ระบบนี้ติดต่อเข้าไปแล้วก็ให้เขาส่งโลเคชั่นแผนที่ก็จะถูกส่งเข้ามาที่รถเลยตรงนี้ก็จะแสดงผลโดยที่เราไม่ต้องกดหาแต่ประการใดตัวนี้เป็นหนึ่งในตัวช่วยขณะที่ตัวช่วยสำคัญที่ผมถือว่าน่าจะเป็นไฮไลท์ที่สุดก็คือในส่วนของ SOS ระบบตรงนี้นะครับก็คือในกรณีที่เกิดรถเกิดอุบัติเหตุแล้วเราไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ตัวนี้จะโทรเองโดยอัตโนมัตินะครับหรือถ้าเราเกิดเหตุแต่เรายังมีสติเราก็สามารถที่จะกดเพื่อโทรและจะมีคนรับสายและจะมาช่วยเหลือเราได้นะครับในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุซึ่งตรงนี้เป็นในแง่ของความเซฟตี้ซึ่งทาง BMW คำนึงถึงเป็นอย่างมากนะครับก็เป็นอีกหนึ่งออปชันดีๆที่สามารถช่วยเหลือเราได้ในยามขับขันนะครับก็ต้องบอกว่าเยี่ยมเลยทีเดียวในแง่ของการขับขี่เดี๋ยวจะพาไปลองกันสั้นๆตรงนี้นะฮะส่วนทางยาวๆนั้นผมลองมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นรถที่ขับสนุกมากๆภาพรวมการเปลี่ยนแปลงจุดใหญ่ใจความคือทันทีที่คุณออกรถผมบอกได้เลยว่าไม่เกิน10เมตรคุณขับออกไปเนี่ยความรู้สึกคือคุณจะรู้ได้เลยว่าสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปคือช่วงล่างของเขานั้นนุ่มขึ้นแต่ความหนึบนั้นยังคงเดิมนะครับนี่คือขีดความสามารถของวิศวกรทางของ BMW ที่ปรับเปลี่ยนช่วงล่างให้รู้สึกว่าเออมีความสบายมากขึ้นนุ่มขึ้นอันนี้คือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดสำหรับตัวช่วงล่างนะครับในขณะที่เครื่องยนต์คันที่เราขับอยู่เป็นตัวดีเซลนะครับก็เป็นเครื่องยนต์ตัวเดิมแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเดิมทั้งหมดเขาปรับใหม่เช่นเดียวกันครับอัตราเร่งเปลี่ยนแปลงไปอย่างสัมผัสได้คือถ้าคุณกดปุ๊บเนี่ยรอบนั้นจะมาแบบทันทีทันใดเดี๋ยวลองให้ดูนะเนี่ยฮะรอบจะมาแบบทันทีทันใดแล้วก็จะมีในส่วนของลูกเล่นตรงนี้ครับ My Vehicle นี่ฮะแล้วก็เทคโนโลยี In Action นะครับแล้วก็มาที่ Sport Display คุณจะพบกับหน้าจอที่จะแสดงกำลังของเครื่องยนต์แล้วก็แสดงทอร์กนะครับตรงนี้นี่ฮะถ้าผมกดคันเร่งแบบหนักๆทันทีคุณจะเห็นทอร์กมันวิ่งเห็นไหมฮะและนี่คือทอร์กสูงสุด400นิวตันเมตรฮะมาทันทีกำลังสูงสุดโผล่มาทันทีเช่นเดียวกันนะครับเป็นรถที่ขับสนุกติดเท้ามากๆแล้วก็ในส่วนของคันเร่งตอนนี้ตัวใหม่เนี่ย BM ปรับคันเร่งให้มีน้ำหนักเบามากขึ้นคือง่ายๆว่าถ้าใครก็ตามที่บ่นรู้สึกว่าเฮ้ยรถยุโรปคันเร่งหนักซีรีส์3ตัวใหม่นี้ปรับคันเร่งให้เบาเรียกว่าขับสบายเลยฮะถ้าวิ่งทางยาวๆนี่ไม่ต้องกลัวว่ามันจะเมื่อยครับมันจะไม่ค่อยเมื่อยมันใช้แรงน้อยลงกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัดนะครับเอาละสำหรับความเร็วสูงสุดที่เราทดลองมาวันนี้นะครับก็อยู่ที่180กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับก็นิ่งๆสบายๆตามสไตล์ BM ครับไม่ต้องห่วงแต่ประกันใดรถเกาะถนนทรงตัวดีมากครับใช้คำนี้ได้เลยนะฮะแบบไม่ต้องก
ัวใครก็ตามที่จองไปแล้วผมบอกได้เลยว่าคุณไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับนี่ฮะเอาละพวงมาลัยนี่นะฮะพวงมาลัยก็เบามือปรับน้ำหนักตามความเร็วรอบนะครับตามความเร็วของรถไม่ใช่ความเร็วรอบนะฮะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าแล้วนะครับนี่ฮะลองเร่งให้ดูอีกทีขึ้นเร็วมากครับขึ้นเร็วกว่าตัวเดิมแม้จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลตัวเดิมแต่ว่าเขาปรับโหมดปรับการตอบสนองใหม่รวมถึงปรับเกียร์ด้วยให้ชิดมากขึ้นก็คือขับสนุกมากขึ้นแน่นอนฮะว่าเมื่อมันขับสนุกมากขึ้นตอบสนองทันใจได้ดีขึ้นมันย่อมต้องมีผลลัพธ์ที่คุณต้องยอมรับนั่นก็คือในส่วนของอัตราการบริโภคน้ำมันนั่นเองนะครับอัตราการบริโภคน้ำมันนั้นจากเดิมตัวเดิมถ้าตัวเก่าเจเนเรชันที่แล้วอยู่ที่27กิโลเมตรต่อลิตรตัวปัจจุบันนี้ BM เคลมไว้ที่21ครับ21กิโลเมตรต่อลิตรเรียกได้ว่าก็กินน้ำมันมากขึ้นครับแต่แน่นอนว่ามันแลกมาด้วยความสนุกและการขับที่นุ่มสบายกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัดนะครับก็ด้วยค่าตัว 2,959,000 บาทครับกับการเป็นรถนำเข้าสำเร็จรูปทั้งคันบอกไว้งี้ฮะเพราะว่าตัวนี้ยังเป็นตัวนำเข้าอยู่และจะนำเข้าอย่างนี้อยู่ประมาณ1ปีฮะรุ่นประกอบในประเทศไทยนั้นจะเปิดตัวในราวๆปีหน้านะครับก็แปลว่าใครก็ตามที่ซื้อก่อนซื้อตอนนี้คุณจะได้ขับก่อนชาวบ้านเขาอย่างน้อย1ปีแน่นอนครับไม่ต้องห่วงแต่ประกันใดฮะแล้วถ้าตัวที่ประกอบในประเทศถามว่าราคาจะลงไปประมาณเท่าไหร่ก็คร่าวๆนะฮะตามมาตรฐานทั่วไปก็จะหายไปประมาณ 300,000สำหรับรุ่นต่อรุ่นนะครับก็ถ้าให้เดาตัวนี้ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ 2,600,000 บาทนะครับจองวันนี้รับรถได้เลยสำหรับรุ่นดีเซลแต่สำหรับรุ่นเบนซินนั้นอาจจะต้องรอกันสักหน่อยนะครับเพราะว่าตัวเบนซินอาจแม้จะราคาแพงกว่าแต่ก็ขายดีกว่าเช่นเดียวกันนะครับเอาล่ะเรียบร้อยขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับวันนี้มีอะไรที่อยากรู้ทิ้งคำถามไว้แล้วเดี๋ยวผมจะกลับมาตอบให้ฝากกดไลค์กดแชร์และเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยสำหรับวันนี้ลาไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับอยู่ไหนอ่ะอ้าวเหรอไปส่งตรงนู้นเลยตรงไหนอ๋อตรงรถตำรวจนะ